รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกนะว่าหายอ่ะโดนแม่ว่าแน่ๆเลยอ่ะลูกอีฟทำอะไรเนี่ยทำไมรื้อของเต็มโต๊ะไปหมดเลยหุยพี่เจี๊ยบครับบัตร ATM อีฟหายค่ะเอ้าโชว์แน่ๆเลยไหน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 ไปช่วยหาสิอือดูดิมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีค่ะพี่เจี๊ยบเอาไปไว้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่เจี๊ยบด้วยนะคะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะครับผมมาพี่เจี๊ยบATM อีฟหายอ่ะทำไงดีเครียดมากๆเลยเอาของพี่ไปก่อนไหมให้เลยนะขอไปเลยนะคะไม่คืนนะแต่ว่ามันไม่มีเงินนะโอ้ยเอาไปเลยเขาไม่มีเงินจะให้ทำไมล่ะคะอ๋อก็เอาไปถือเล่นไงไม่เอาไม่เอาเอางี้แล้วกันงั้นอีฟขอไปทำใหม่ดีกว่าแต่ทีนี้เนี่ยอิปไม่รู้ว่าการที่เราจะไปทำบัตร ATM ใหม่แล้วจะพูดเป็นภาษาเมียนมานั่นน่ะสิสามารถพูดได้อย่างไรอะคะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้ใช่ไหมใช่ไปไหนก่อนเรามีสาระที่น่าสนใจค่ะใช่เลยกับนี่สิเมียนมาค่ะช่วงนี่สิเมียนมาคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนอกจากการใช้เงินจัดเงินดอลลาร์หรือเงินบาทเพื่อจ่ายค่าที่พักค่าธรรมเนียมเข้าชมหรือซื้อสินค้าแล้วบางโรงแรมบางร้านค้าก็สามารถใช้บัตรเครดิตในการชำระสินค้าและบริการได้แล้วเช่นกันส่วนการใช้บัตร ATM ของธนาคารไทยในประเทศเมียนมานั้นก็สามารถทำได้เช่นกันซึ่งถ้าเราต้องการจะถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารในเมียนมานั้นบัตร ATM ของเรานั้นจะต้องมีสัญลักษณ์คำว่าวีซ่าและกดเบิกเงินได้ที่ตู้ ATM ที่รองรับบัตรวีซ่านั้นเช่นธนาคารกัมโบแซกแต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการถอนประมาณ 5,000 จ๊ะต่อครั้งเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมเงินไปไม่พอในการใช้จ่ายที่ประเทศเมียนมานั่นเองค่ะเป็นไงกับช่วงนี่สิเมียนมาของเราเป็นความรู้ใหม่ค่ะเป็นเรื่องของเงินนั่นเองเวลาเราไปประเทศเมียนมาใช่ไหมเราสามารถใช้บัตร ATM เนี่ยที่มีเขียนว่าวีซ่าเนี่ยไปเบิกเงินได้เลยโอ้สบายนะคะใช่สะดวกเนาะดีมากมากเมื่อก่อนนี้เราต้องเอาเงินดอลลาร์หรือไม่ก็เงินบาทไปใช่ไหมถ้าเราลืมเนี่ยปัจจุบันใช้บัตรเดบิตหรือ ATM เนี่ยได้เลยดีมากมากเลยค่ะนะครับพูดถึง ATM อีกก็เครียดค่ะโอ้โหยังคิดไม่หายเลยเนี่ยเครียดมากเลยค่ะนั่นน่ะสิ ATM หายขนาดนี้ต้องรีบไปทำใหม่แล้วค่ะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนพี่เจี๊ยบคะครับสัญญากับอีฟนะคะว่าจะสอนในช่วงนี้เลยค่ะมิ่งกระบะเมียนมาค่ะครับกลับเข้าสู่ช่วงมิงกระบะเมียนมาเช่นเคยนะคะเจอกับอุ๊บอิ๊บสุดสวยและอาจารย์เจี๊ยบหรือว่าพี่เจี๊ยบนะคะสุดหล่อตามเคยค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการพูดถ้าเกิดเราทำบัตร ATM หายเราควรจะพูดแบบไหนคะรีบสอนเลยค่ะได้เลยนะครับเวลาเราบอกว่าจะทำบัตร ATM ใช่ไหมครับเอาไว้กดเงินเนี้ยนะครับเราใช้ประโยคนี้ได้เลยนะครับเราจะบอกว่าจะหนอก้าไปสั่งโทโปATM กัดโกโลเชมบาเรอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับก็คือจะพูดว่าจะนอก้าไปสังโทโป ATM กัดโกโลเชมบาเรทีนี้ประโยคมันยาวใช่ไหมเรามาดูว่าในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าอะไรบ้างโอเคค่ะมาดูนะครับก็คือคำแรกคือจะนอแปลว่าผมนั่นเองค่ะนะครับก้าเป็นคำบ่งชี้ประธานว่าตัวผมนี่เองนะครับต่อมานะครับไปสั่งแปลว่าเงินนะครับโทแปลว่าถอนส่วนคำว่า
โพนะครับเป็นคำเชื่อมบอกวัตถุประสงค์ค่ะแปลว่าเพื่ออะไรนะครับขอพูดตามได้ไหมได้เอาสักท่อนหนึ่งก่อนมาง่ายๆก่อนค่ะจะหนอก้าจะหนอก้าไปสั่งไปสั่งโทโพโทโพยังไม่จบนะต่ออีกนิดนึงนะครับคือ ATM กัด ATM กัดนะครับก็คือ ATM เนี่ยก็คือคำว่า ATM นั่นเองส่วนคำว่ากัดก็คือมาจากคำว่าการ์ดนั่นเองแต่ออกเสียงสั้นลงมาหน่อยหมายถึงบัตร ATM โอ้แบบนี้นี่เองนะครับต่อมาคำว่าโกเป็นคำบ่งชี้กรรมนะครับค่ะและมีคำกริยาช่วยด้วยนะครับก็คือคำว่าชินชินแปลว่าอยากหรอคะใช่นะครับเหมือนกับคำสุภาพป่ะคะเหมือนว่าเราบอกความต้องการของเราอ๋อนะครับเพราะนั้นก็จะบอกว่าผมเนี่ยต้องการทำบัตร ATM เอาไว้เบิกเงินนั่นเองเยี่ยมไหมเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะครับแล้วพนักงานค่ะจะตอบเราว่าอย่างไรอะคะส่วนพนักงานเขาก็จะตอบเราแบบนี้นะบอกว่าย่าบาแดชินลองสิย่าบาแดชินนะครับก็จะแปลว่าได้ค่ะนะครับแล้วเขาก็จะพูดประโยคต่อมาอีกค่ะเช่นเขาอาจจะถามเราว่าโยโยกัดโลมาลาโยโยกัดโดมาลาอีกรอบหนึ่งนะค่ะโยโยกัดโลมาลาโยโยกัดโดมาลาโลโยโยกัดโลมาลานะครับโยโยกัดก็คือบัตรธรรมดานะครับคำว่าโลแปลว่าทำค่ะส่วนมาลาก็คือจะไหมถ้าแปลรวมก็คือว่าจะทำบัตรแบบธรรมดาไหมแล้วก็จะตามอีกนะมันก็มีอีกบัตรหนึ่งคือบัตรแบบเดบิตใช่ไหมครับเขาอาจจะถามว่าเดบิตกัดโกโลมาลาชินเดบิตกัดโกโลมาลาชินโดมาลาชินะครับก็ประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าเดบิตกัดก็คือบัตรเดบิตนั่นเองค่ะนะครับต่อมาโลแปลว่าทำนะครับแล้วลงท้ายประโยคด้วยมาลาชินมาลาคือจะไหมแล้วลงท้ายด้วยชินก็คือค่ะนั่นเองประโยคนี้ก็เลยแปลว่าหรือว่าจะทำเป็นบัตรเดบิตคะเป็นประโยคคำถามนั่นเองนะคะพี่เจี๊ยบคะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราจะทำเป็นบัตรเดบิตค่ะครับเราควรจะพูดว่าอย่างไรคะพี่เจี๊ยบนะครับเวลาเราบอกว่าเราต้องการจะทำบัตรเดบิตใช่ไหมครับเราจะพูดประโยคนี้นะครับก็คือเดบิตกัดโลบาเมเดบิตกัดโลบาเมเยี่ยมมากนะครับคำว่าเดบิตกัดก็คือบัตรเดบิตนั่นเองนะครับต่อมาโลเป็นคำกริยานะครับแปลว่าทำนะครับต่อมาคำว่าบาเป็นคำสุภาพแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยคำว่าแม่นะครับก็แปลโดยรวมก็คือว่าเราจะทำบัตรเดบิตนั่นเองอ๋อค่ะเป็นไงน่าสนใจมากๆน่าสนใจเนาะแล้วพนักงานครับเขาจะตอบเราว่าอย่างไรอะคะพนักงานเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะครับหรือว่าตอบเรากลับมานะครับบอกว่าเดบิตกัดโลสองเจบัตรนยาบาชินอีกรอบหนึ่งนะค่อนข้างยาวเนาะนะครับเดบิตกัดโลสองเจบัตรนยาบาชินเดบิตกัดโลสองเชนเจโลสองเจนบัตรบัตรนยาบาชินนยาบาชินนะครับทีนี้มาดูก่อนประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าเดบิตกัดโลสองเจแปลว่าค่าธรรมเนียมในการทำบัตรเดบิตนั่นเองนะครับต่อมาบัตรเป็นสกุลเงินบาทนั่นเองนะครับก็คือเรียกสั้นๆว่าบัตรนะครับต่อมาเนยาก็คือ200ครับและลงท้ายประโยคด้วยบาซึ่งเป็นคำสุภาพและคำว่าชินที่แปลว่าค่ะโอ้โหเยี่ยมไหมเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีอีกเขาก็ต้องถามว่าให้เรากดรหัสใช่ไหมใช่ต้องกดรหัสอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทีนี้เขาก็จะบอกกับเรานะครับว่าให้กดรหัสบัตรจำนวน4ตัวด้วยกันนะครับเขาก็จะพูดแบบนี้นะครับบอกว่า ATM กัดแย่กุนัมบัตรเลโลงโกเนกเปบาโอ้โหรัวเป็นชุดเลยไหมรัวเลยค่ะอันนี้นะครับทีนี้ต้องแยกเป็นคำๆเนาะค่ะสอนเลยค่ะATM กัดก็คือบัตร ATM นะครับแย่แปลว่าของค่ะกุนัมบัตรแปลว่ารหัสบัตรต่อมานะครับเลแปลว่า4นะครับโลงแปลว่าตัวนะครับโกเป็นคำบ่งชี้กรรมนะครับแล้วก็ตามด้วยกริยาก็คือเน
ปบาก็คือกดให้หน่อยโอ้โหแล้วลงท้ายประโยคด้วยคำว่าชินที่แปลว่าค่ะอ๋ออีพอพูดได้ไหมคะสักรอบหนึ่งแบบช้าๆนะครับ ATM กัด ATM กัดแย่แย่โกนำบัตรโกนำบัตรเลโลงเลโลงโกโกเนเปบาชินเนเปบาชินเยี่ยมมากนะครับว้าวอันนี้ก็เป็นการบอกว่าให้เรากดรหัสตัวเลข4ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็พนักงานเขาก็จะบอกกับเราอีกนะครับเขาบอกว่าอากูไปสั่งแหวยีแหวค่ะมาชีดอบูก็ประมาณว่าตอนนี้เวลาจะโอนเงินใช่ไหมครับไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วว้าวนะครับเราลองดูก่อนว่าในประโยคนี้ประกอบด้วยคำว่าอะไรบ้างนะครับอากูแปลว่าตอนนี้นะครับไปสั่งแปลว่าเงินนะครับแล้วแปลว่าโอนนะครับยิงแปลว่าถ้านะครับส่วนนี้จะแปลว่าถ้าจะโอนเงินนะครับต่อมานะครับแล้วค่ะแปลว่าค่าโอนนะครับถัดมาเมื่อชีดอบูแปลว่าไม่มีแล้วค่ะนะครับก็จะบอกว่าตอนนี้ถ้าจะโอนเงินก็คือไม่มีค่าโอนแล้วนั่นเองโอ้ยดีจังเลยค่ะครับมีประโยคอื่นอีกไหมคะมีนะครับทำไมถึงไม่มีค่าโอนใช่ไหมครับเขาก็อาจจะบอกเราว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโกโต้งโลกย่าบาบีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งใช่นะครับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแบงกิ้งโกโกโต้งโลกโต้งโลกย่าบีย่าบีนะครับประโยคนี้นะครับประกอบด้วยคำว่าอินเทอร์เน็ตแปลว่าอินเทอร์เน็ตค่ะนะครับ banking ก็คือ banking นะครับ go เป็นคำบ่งชี้กันนะครับแล้วตามด้วยคำว่าตรงที่แปลว่าใช้ low เป็นคำเชื่อมนะครับย่าบาบีแปลว่าย่าบีเนี่ยแปลว่าได้แล้วถ้าแปลโดยรวมก็คือว่าสามารถใช้ internet banking ได้แล้วโอ้โหเป็นไงไม่ยากเลยค่ะ ก็ถือว่าง่ายมากๆแต่อิฟขออีกสักรอบหนึ่งนะคะได้เลยควรให้อิฟและคุณผู้ชมอีกสักรอบหนึ่งค่ะครับเราจะไปเริ่มที่ประโยคบอกว่าต้องการจะทำบัตร ATM ได้ไหมค่ะจัดไปเลยไปที่ประโยคนะครับก็คือจะหนอก้าไปสั่งโทโพ ATM กัดโกโลเชมบาร์เรประโยคนี้แปลว่าผมต้องการจะทำบัตร ATM ไว้เบิกเงินไปต่อนะครับค่ะคือเวลาเขาบอกว่าได้โอเคนะครับพูดนี้นะครับก็คือย่าบาแดชินย่าบาแดชินได้ค่ะแล้วเขาก็จะบอกเรานะครับต่อว่าโยโยกัดโลมาลาแปลว่าจะทำบัตรแบบธรรมดานะครับแล้วต่อมานะครับถามว่าเดบิตกัดโลมาลาชินหรือจะถามว่าจะทำเป็นบัตรเดบิตหรือเปล่านะครับต่อมานะครับบอกว่าถ้าเราบอกว่าจะทำเป็นบัตรเดบิตสามารถพูดประโยคนี้นะครับก็คือเดบิตกัดโลบาเมแปลว่าจะทำบัตรเดบิตเดบิตกัดโลบาเมใช่นะครับเริ่มคล่องแล้วใช่ไหมครับค่ะทีนี้ไปต่ออีกมันก็จะมีพวกค่าธรรมเนียมเรามาทวนเรื่องของค่าธรรมเนียมนิดนึงนะครับก็จะพูดว่าเดบิตกัดโลสองเจบัตรนายาบาเชนประโยคนี้ก็จะแปลว่ามีค่าธรรมเนียม200บาทค่ะก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะคะอีกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่แล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็ก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างเต็มตัวเลยใช่แล้วครับการที่เราค่ะฝึกเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านอย่างภาษาเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะใช่แล้วครับง่ายต่อการเดินทางด้วยได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะอุ๊บอิ๊บและพี่เจี๊ยบเนี่ยคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าในรายการเมียนมาน่ารู้จักค่ะทางช่อง ETV วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมิงกะลาบาคุณยา